24 มีนาคม 2563 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำโดยดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมกันจัดโครงการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาโดยแจกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสรชัตสุจิตส.ส.สุพรรณบุรีเขต1พรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตชุมชนวัดปราสาททองชุมชนวัดศรีบัวบานชุมชนวัดพะลูก